ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่18กุมภาพันธ์2564โดยใช้บ๊อบบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยที่ผมในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนของวันนี้เอาละง่ายทีมท็อปโฟร์เจลิกเตรียมคว้าตัวชนาธิปสงกสินโดยงานนี้ไม่ใช่แค่ลือสารนะฮะเมื่อพ่อจุ้งก้องพบคุณพ่อของเจ้าเจชนาธิปสงกสินเปิดเผยว่ามีทีมระดับท็อปโฟร์ของศึกเจลิกของญี่ปุ่นเตรียมจะคว้าตัวชนาธิปสงกสินร่วมทีมในเร็วนี้รวมถึงทีมชั้นนำจากลีกยุโรปด้วยเช่นกันโดยคุณพ่อจุ้งก้องพบเนี่ยเปิดเผยผ่านรายการไลฟ์สดในเพจชนาธิปสปอร์ตคลับหรือว่า CS18 นะฮะช่วงเย็นวันอังคารที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อถูกตั้งคำถามมาว่าเจลิกในฤดูกาลใหม่นี้จะมีความแตกต่างหรือความท้าทายอะไรใหม่ๆบ้างไหมสำหรับเจ้าเจชนาธิปสงกสินหลังเข้าสู่ฤดูกาลที่4กับการค้าแข่งจากเจลิกทีมสโมสรคอนเซเลสซัปโปโรนับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อฤดูกาล2017ซึ่งคุณพ่อก้องพบเนี่ยได้เปิดเผยมาว่าฤดูกาลนี้ชนาธิปนั้นต้องรักษาผลงานและก็สภาพร่างกายให้ดีเพราะมีทีมระดับท็อป5ของเจลิกต้องการตัวเขาไปร่วมทีมรวมถึงทีมระดับชั้นนำของลีกยุโรปก็ต้องการตัวชนาธิปคนนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันหากฟอร์มไม่ตกและไม่มีอาการบาดเจ็บโอกาสย้ายทีมในปีนี้แน่นอนอยู่แล้วและตอนนี้ยังมีสัญญากับทีมคอนเซเลสซัปโปโรอีก3ปีซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้ต้องได้รับความพอใจกับต้นสังกัดกันอีกด้วยโดยการนี้พ่อจุ้งก็บอกว่าขอให้เจโชว์ฟอร์มให้ดีครับแล้วจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนไม่ในเจลีกก็ในต่างประเทศภายในปีนี้นี่แหละฮะขอให้โชว์ฟอร์มให้ดีถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นใครได้ฟังพ่อแล้วค่อยมาคอมเมนต์กันใหม่ครับตอนนี้พ่อพูดได้แค่นี้แหละครับรับรองว่ามีทีมที่ต้องการอยู่ไม่ในเจลีกก็เป็นในยุโรปแต่ที่ลึกๆแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เป็นประเภทแบบท็อปโฟร์ของเจลีกนะพูดเท่านี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าเจสัญญายังมีอยู่อีกถึง3ปีคุณพ่อก้องพบนะฮะก็พยายามพูดย้ำพูดเตือนอยู่นะครับผมว่าเจเนี่ยมีลุ้นแน่นอนในปีนี้ก็แสดงว่าข่าวนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวลืออย่างแน่นอนต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรในเส้นทางอาชีพของเจ้าเจชนาธิปสงกสินคนนี้อีกครั้งอย่างไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะผมเชียร์นิชโนเชียร์เจ้าเจชนาธิปสงกสินคนนี้กันด้วยกันละกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาริโนสโปรแซงอุ่นชนะโรอาโซคุมาโมโตะสุดมันไป3-1โดยโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสเร่งเครื่อง3ควอเตอร์หลังนะฮะอุ่นชนะโรอาโซคุมาโมโตะด้วยสกอร์3-1ก่อนจะลุยเจลิกนัดเปิดฤดูกาลพบกับทางคาวาสกิฟอนโตเล่ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้โดยความเคลื่อนไหวของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้นสังกัดของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องกับทางโรอันโซคุมาโมโตะผลปรากฏว่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพลิกแซงเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3-1ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโยโกฮาม่าเอฟมารินอสได้ลงอุ่นเครื่องกับทางโรอันโซคุมาโมโตะโดยเกมนี้เล่นในรูปแบบ30นาทีรวม4ควอเตอร์โดยมารินอสถูกโรอันโซคุมาโมโตะนะฮะยิงนำไปก่อน1-0ในช่วงออกสตาร์ทควอเตอร์แรกและในควอเตอร์ที่2ถึงควอเตอร์สุดท้ายเป็นฝ่ายที่มารินอสไล่ยิงแซงไป3ลูกจากเคนมัตสึวาระทาคุโตะมินามิและก็อาดูโอไนบูทำให้จบเกมอุ่นเครื่อง4ควอเตอร์โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเอาชนะอันโซคุมาโมโตะได้ไป3-1กันเลยทีเดียวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกของศึกเจลิก1ในฤดูกาลใหม่นี้ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้องยกพลขึ้นบกนะฮะบุกไปเยือนแชมป์เก่าคาวาสกิฟอนโตเล่ในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์นี้จะเตะกันเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube สยามสปอร์ตเช่นเคยนะครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับกระแสโซเชียลมาแรงแฮเชียร์มาดามแป้งใช้กุนซืออิชิอิเข้ามาคุมทัพโดยกันนี้หลังมีกระแสข่าวออกมาว่าการท่าเรือนั้นอาจจะปลดนะฮะโค้ชอูดสระประวุฒิตรีพันธ์ออกจากทางกุนซือหากยังทำผลงานไม่ดีหลังแพ้มาแล้ว2นัดติดต่อกันซึ่งล่าสุดนั้นก็มีคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนะฮะหลายเสียงออกมาเชียร์ให้ทีมนางแห่งถิ่นคลองเตยอย่างสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอสซีเลือกมาซาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นของทางสมุทรปราการซิตี้ให้มาคุมทัพหากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือใหญ่คนใหม่จริงๆสำหรับทางมาซาตะดะอิชิอินั้นเคยได้ประวัติโค้ชยอดเยี่ยมเจลิกในฤดูกาล2016หลังพาคาชิมะแอดเลอร์ประสบความสำเร็จดับเบิลแชมป์ทั้งเจลิกและก็อิมเพอเรียลคัพในฤดูกาล2016นั่นเอง
และก็ได้รองแชมป์สโมสรโลกและเคยได้แชมป์เจลีกครับเมื่อปี2015กันอีกด้วยโดยทางสัญญาของทางมาซาตะดะอิชิอิกับทางสมุทรปราการซิตี้นั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่31พฤษภาคมที่ถึงนี้ซึ่งงานนี้ต้องคาดเดาใจกันเลยว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำจะใช้บริการกุนซือเลือดซามูไรรายนี้หรือไม่หลังเคยใช้มาซาฮิโร่วาดะมาแล้ว1รายก่อนหน้านี้นะผมเป็นว่างานนี้จะ Make in Thailand หรือว่า Make in Japan นะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่ามาดามแป้งจะใช้ใครเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสื่อยุโรปรายงานเมืองทองสไตล์การเล่นเทียบเท่ากุนซือชาวสเปนเลยนะโดยสื่อดังของทางมาซิโดเนียรายงานชื่นชมผลงานของมาริโอยูรอฟสกี้มือซ้ายการนำทีมเมืองทองคล้ายกับทางสโมสรบาร์เซโลน่ายุคเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในสไตล์ติกิตากะโดยทางมาริโอยูรอฟสกี้นั้นกำลังพาทีมทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเป็นอย่างมากมายโดยการใช้ผู้เล่นอายุน้อยจากอะคาเดมี่พาทีมเมืองทองทะยานขึ้นไปอันดับที่4ของตารางคะแนนมีแต้มห่างจากพื้นที่โซน ACL เพียงแต้มเดียวเท่านั้นไร้พ่ายไปถึง8เกมติดต่อกันโดยกันที่ทางเมืองทองภายใต้การนำทีมของมาริโอยูรอฟสกี้นะฮะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสมัยตอนคุมทีมสโมสรบาร์เซโลน่าซึ่งเขาได้บอกว่าอดีตผู้เล่นทีมชาติมาซิโดเนียเริ่มต้นเส้นทางโค้ชนะฮะกับทางสโมสรเมืองทองเขาคนนี้เคยขึ้นชื่อเป็นนักเตะระดับตำนานของที่นั่นเลยนะตอนนี้เขากำลังพาทีมสร้างผลงานด้วยระบบการเล่นสไตล์เกมรุกที่ทรงประสิทธิภาพเลยโดยสื่อดังกล่าวยังได้โพสต์คลิปจังหวะการต่อบอลเข้าทำถึง36ครั้งของทีมเมืองทองก่อนจะเข้าจบสกอร์ใส่ทางสุโขทัย FC กันอีกด้วยนะนะผมเป็นว่า งานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สื่อต่างชาติโหมประโคมข่าวทางเทคนิคและก็วิธีการทำทีมของสไตล์มาริโอยูรอฟสกี้หรือว่าเกรียนโอคนนี้นั่นเองครับก็ถือว่างานนี้ใครเป็นแฟนเมืองทองก็คงจะดีใจและก็แฮปปี้ยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวต่างชาติชมกันขนาดนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับกาม่าเผยพยายามให้ดีเกานั้นกลับมาให้เร็วที่สุดหลังเกิดอาการบาดเจ็บโดยกันนี้ผลงานของทีมบุรีรัมย์นะฮะล่าสุดที่บุกชนะประยอง FC ไป 5-0 ในศึกไทยลีก2021เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทีมยังไม่สามารถใช้งานดีเกากองหลังบาสเรียนคนใหม่ที่มีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมที่บุกชนะจุดโทษการท่าเรือ FC ไป 9-8 โดยเจ้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่61นั่นเองโดยล่าสุดทางอเล็กซานเดร์กามากุนซือของทางบุรีรัมย์พูดถึงดีเกาคนนี้หลังเกมกับทางระยอง FC มาว่าตอนนี้จะพยายามให้ดีเกาคนนี้กลับมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราเอาเขามาเพื่อจะให้ลงเล่นทุกเกมไม่ได้เอามาให้เขาเจ็บหรอกนะเขากลับมาคราวนี้คงต้องเล่นยาวอย่างต่อเนื่องโดยสัปดาห์นี้ต้องลองเช็คกันดูอีกทีมาว่าเขาคนนี้จะสามารถไปกับทีมและไปเยือนฟอร์มดี FC ได้หรือไม่เป็นว่างานนี้นะผมชางกามานะฮะบอกว่าผลงานของดีเกานั้นมาแป๊บๆก็เจ็บซะแล้วอยากจะกลับให้มาเร็วที่สุดนะครับผมเพื่อจะมาช่วยงานนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมาแปลงแซงทางโค้งโค้ชโมทำสถิติพาขุนพลนเรศวรไร้พ่าย3เกมติดต่อกันโดยกันนี้อยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจสุดขีดสำหรับทางพิษณุโลก FCทีมจากศึกฟุตบอลออมสินลีกรีเจนเนลแชมเปี้ยนชิพโซนเหนือในเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเขานั้นสามารถบุกไปเอาชนะอุดรธานียูไนเต็ดแชมป์โซนตะวันออกเฉียงเหนือไป 1-0 เก็บ3คะแนนสำคัญขึ้นไปรั้งรองจากฝูงก่อนที่จะบุกไปเยือนลำพูนวอริเออร์แชมป์โซนภาคเหนือในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์จะเตะกันเวลา 18:00 น.ณสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนกับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกนัดที่3นั่นเองโดยทั้งนี้มีสถิติสุดยอดของทางพิษณุโลก FC นะฮะที่ทางอภิชาติโมสกะกุนซือสามารถพาทีมไร้พ่าย13นัดติดต่อกันคือในลีก10นัดเพลย์ออฟ1นัดแชมเปี้ยนลีก2นัดทำได้ทั้งหมด24ประตูเสียไปทั้งหมด6ประตูนั่นเองเป็นจังหวะงานนี้ที่ผมศึกที3นะฮะของทางไทยลีก3เนี่ยก็ถือว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะไร้พ่ายถึง13เกมติดต่อกันโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่18กุมภาพันธ์2564โดยใช้ผู้ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ